บดแตงยูคอกินพี่น้องเอ้ยยากอีหลีพี่น้องเนาะก็ถือว่านี่นอนอยู่บ้านห้างพี่น้องเอ้ยอันนี้อ๋อถูกหายขนาดพี่น้องเมื่อคืนนี่อ๋อฟันหายอีหลีพี่น้องเอ้ยบ่าวนําตั้งแต่เข้ามาหาพี่น้องพอตรงเรื่องก็มีแต่สุดนี้แหละพี่น้องฟันหายแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวที่จะได้นอนบ้านห้างพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นคนเดียวนี่บ่ฮู้ว่าจะนอนใดหรือบ่นอนใดอันนี้2คนอยู่กับลุงแซมลุงแซมเพิ่นนอนนําพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละแม่เครื่องก็ฮู้โทษโดนอันตรายยุ่งกันหลายสําคัญก็คือว่าพี่น้องสิ่งลึกลับเนาะคือที่มาของเพิ่นว่าระวังบ้านห้างกับภาษาบ่ได้ดีจุดนี้แหละพี่น้องบ่ผู้นําเข้าใจมื้อนี้คืนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่านอนภาษาดีที่สุดพี่น้องเอ้ยบ้านห้างอันตรายเนาะโอ้โทษบ่นู่นไปเอ็นไปย่ามันยังมาก็ยอดมาได้จักโตสิโตเบิ่งได้ตัวใดกับตัวใดเบิ่งโอ้ได้นู่นู่กระจอนเด้บ่ตายตัวนึงต้นสาดได้จ้อยหมดแล้วดำหมดแล้วบ่รอแล้วผู้สาวบ่มักแล้วนั่นนี่น่ะบ่มักกะยาจะได้น้องอยู่ป่านนี่มีความสุขน่ะเราใส่กระยอดได้แล้วก็กลับโอ้เดี๋ยวอ่ะไอ้เป็นห่วงน้องเอ้ยไอ้ให้น้องน้ำตาจนตกเลยน้องสู้ๆไปยืนบ้านบายเด้ออันนี้คือบ้านของบาวาดเนาะบาวาดเป็นอาลาซาแห่งความขี้คานโดยที่ว่าขี้คานสุดพี่น้องเอ้ยเนาะจังซี่แหละนี่พอจะอาศัยอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้ยเป็นอุโมงค์อันนี้คือบ้านเก่าของวนาพาบุญไทยเนาะตอนนี้เพิ่นได้ย้ายไปอยู่พุทธจุดนั้นแหละบ่าวนำจะพาไปทุกคนไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยอีกลังนี้ก็แม่นพี่น้องเอ้ยก็บ่ฮู้ว่าเป็นลังของผู้ใดเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อนอยู่บ่อนนอนเขาเจ้าก็เป็นจังซี่แล้วพี่น้องต้องเรื่องแบบดังเดิมอีหลีพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อันนี้โอ้อันนี้ได้จักกันกระยอดเนาะกระยอดได้เฮ็ดมาแต่ใส่ว่ะลุงกว่าโอ้ลายบ่ลายยังบ่ยังว่าเอ้ยน้องปี้มาเมื่อกี้นะโอ้ลายเนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีภาพบรรยากาศในยามเช้าอยู่ที่หมู่บ้านเผาต้องเลืองพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เป็นมื้อต่อมาเนาะที่พวกเฮาจะได้เข้าไประดมพี่น้องชาวเผาต้องเลืองแล้วก็ไปถ่ายทําวิถีชีวิตฝากมาให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันพี่น้องก็จะได้เดินทางขึ้นมาจุดนี้ใช้เวลา5ชั่วโมงพี่น้องขึ้นเขาเนาะนับแต่ตีนเขาขึ้นมาฮอดจุดนี้พี่น้องเอ้ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คุ้นห้วยคุ้นห้องพี่น้องเนาะบ่ว่าก็จะฮู้เรื่องไสยศาสตร์อย่างต่างพี่น้องเนาะคุณห้วยก็คือจุดที่เคล็ดจุดที่อีหยังเพิ่นว่าลึกลับพละพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็สบายดีลุงแซมสบายดีนี่พี่น้องฝากเข้าไปติดตามเป็นกําลังใจเด้อบ่ผู้นําบ่ได้เดินมาคนเดียวมากับลุงแซมอันนี้นี่เอาไปไว้เนาะจังซี่แล้วพี่น้องบ่นแตงอยู่ขอกินพี่น้องเอ้ยยากอีหลีพี่น้องเนาะก็ถือว่านี่นอนอยู่บ้านห้างพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ไปเบิ่งก่อนจะเดินทางไปหาเผาตรงเรื่องอยู่จุดนั้นเนาะนี่เมื่อวานนี่ก็ถือว่าเฮาเข้ามาวินเฮาก็บ่ฮู้จุดเขาอยู่เฮาก็เลยบ่ได้พากพี่น้องเอ้ยเนาะจุดนี้ก็จะได้พากไปนําพี่น้องเอ้ยอันนี้คือบ้านเก่าของพ่อบุญพ่อคิงนางติ๊กพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อคืนนี้ที่เฮาก็ได้อันนี้ก็เป็นพระบัตรที่พวกเฮาได้ไปมาเนาะมามุ่งพี่น้องมุ่งแล้วก็อันนี้ก็เอาตัวเก่าเขาจะมุ่งเมื่อคืนนี้นําพระใส่บาบุนําพี่น้องเอ้ยพอดีมันมาอ่างน้ําเต็มเนี่ยก็ลั่วลงไปคลอนพี่น้องเอ้ยป๊อดทุหายขนาดพี่น้องเมื่อคืนนี่ฟันหายอีหลีพี่น้องเอ้ยบาบุนําตั้งแต่เข้ามาหาพี่น้องพอตรงเรื่องก็มีแต่สุดนี้แหละพี่น้องฟันหายแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวที่จะได้นอนบ้านห้างพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นคนเดียวนี่บ่ฮู้ว่าจะนอนใดหรือบ่นอนใดอันนี้2คนอยู่กับลุงแซมลุงแซมเพิ่นนอนนําพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละแม่เครื่องก็ฮู้โทษโดนอันตรายยุ่งกันหลายสําคัญก็คือว่าพี่น้องสิ่งลึกลับเนาะคือที่มาของเพิ่นว่าระวังบ้านห้างกับภาษาบ่ได้ดีจุดนี้แหละพี่น้องบ่ผู้นําเข้าใจมื้อนี้คืนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่านอนภาษาดีที่สุดพี่น้องเอ้ยบ้านห้างอันตรายเนาะ
ถ้าบ่มีอันปกปักรักษาเนี่ยบ่รอดอีหลีพี่น้องเอาบ่จักสั่นสะเทือนอีหยังต่างพี่น้องเมื่อคืนโอ๊ดๆๆๆๆบ่นึงเสียงอันนึงบ่นึงเสียงนึงลับไปก็มันฟันโอ้โทอันตรายพี่น้องฟันแต่คนจีมาเอาซีนเอาเหงื่อพี่น้องเอ้ยแบ่งพูดแบ่งอันนั้นกันโอ้โอ้คนมาโอ้คนมาตื่นได้บ่เบานู่นป้าโอ้คนมาเบิ่งๆเป็นซะได้อันนี้บ่อยู่บ่กินเฮาพี่น้องใส่ล้ำยังต่างไปอันนี้ก็เครื่องเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยมันกลับมาจึงเอาบ่อนุ่นเด้อโอ้โทบ่อนุ่นไปเอ็นไปย่ามันยังมาก็ยอดมาได้จักโตสิโตเบิ่งได้ตัวใดกับตัวใดเบิ่งอาจิไปเอานั่นให้อาจิไปเอานกาแฟให้แล้วอาจิกลับก่อนเด้ออืมพ่อว่าสิลงสิลงเดี๋ยวนี้ล่ะอาจิลงให้เนี่ยโอ้ได้นู่นู่กระจอนเด้บ่ตายตัวนึงสบายดีสบายฮะจังซั่นล่ะเนาะแซ่บเบิดทุกคนเนาะเบิ่งเบานูนเฮาต้องเรียกพยายามกระแตบใหม่เอ๊ะซ้อมตื่นแท้ตื่นว่าตื่นขนาดเลยเด้อไอ้น้องจะเดินทางก่อนเด้อฮะมันปลามาไปไปไปก่อนพอดีไปได้เบานูนเด้อนะพอดีลุงแซมเพิ่นสิเมียนบ่นอนก่อนเพิ่นว่าเนาะเพิ่นจะให้ทุกคนได้เบิ่งว่าเฮานอนกันจังได๋จังซี่แหละไอ้นอนจังซี่นอนเมื่อคืนนี่น่ะโอ้โดๆๆๆๆๆไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยเนาะพบกันแต่ละระยะทําสมเอ้ยยุ่งก็ไล่เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ทางเบานู่นก่อน้ําลักเบาบ่นํามาพี่น้องเอ้ยจักมือแล้วน้องบ่ได้อาบน้ําน่ะอาบได้บ่อาบได้อันตั้งแต่น้องมานี่อาบประมาณเที่ยวนึงอาบได้บ่ได้เที่ยวนึงแล้วน้องอาบอยู่นี่ป่ะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โดๆๆๆเนาะนี่บ่ได้อาบเดี๋ยวบ่มาใช้เบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้มันบ่บ่อาบน้ําน่ะบ่อนูนพี่น้องเอ้ยต้นสาดนี่จ้อยหมดแล้วดําหมดแล้วบ่รอแล้วผู้สาวบ่มักแล้วนั่นนี่น่ะบ่มักกะยาจะได้น้องอยู่ป่านนี่มีความสุขน่ะบ่ใส่อันใส่กระยอดได้แล้วก็กลับโอ้เด้ออ่ะให้เป็นห่วงน้องเอ้ยให้น้องน้ําตาจนตกเลยน้องสู้ๆไปยืนบ้านใหม่เด้ออ่ะอยู่บ้านใหม่ถึงว่ามีหยังกะยานอกไปยืนใหม่เนาะเนาะเครื่องเนาะก็อยู่ลุ่มนึงเปไปพุ่นเนาะได้ยินอันเครื่องว่าบ่นอนอยู่บ้านอยู่บ้านเก่าหั่นอีติ๊กฮือที่มันฮือที่ไอ้ถามแล้วอีติ๊กน่ะเฮือที่ย้อนว่าบ่อยากให้น้องนอนหั่นอยากไปนอนอยู่บ้านพุ่นหั่นน่ะบ่อยากให้นอนอยู่ป่าพี่น้อยต่อไปบ่าวน่ะจะถามว่าระวังยังต่างเรื่องราวของสาวติ๊กเนาะค่อยไปทำกันพุ่นเนาะไปตอนนี้เดินทางไปก่อนเนาะไปเราไปก่อนเลยโอ้ยสู้ๆเด้อล่ะเอ้ยนะพะนั้นละมื้อหายบ่เหมือนไปมื้อนี้ติมื้ออ้าวไอ้ว่าสิมื้อมื้อนี้น้องไปเอามาคอก่อนมื้อนี้ฝนตกเด้อเนาะแล้วอันมื้อนี้อันเขากินกับบ่มีบ่เราไปคนละมันน่ะตะแลงวันนี้นะเย้ตกบ่ตกนั่นนี่กับคนตอนแรกฝนตกฮะย่าน้องเดินทางไปก่อนเด้ออาจจะรีวิวหมู่บ้านนี่ให้อัน FC ได้เบิ่งแน่ละบอกพ่อพุ่นไทยอย่าฟ้าไปอันลูกพุ่นน้ําสิเอากาแฟมาย้ายสิเด้อแล้วก็เอาเข้ามาเฮ้อสิเด้อพี่น้อยเนาะบ่าวพุ่นน้ําได้มาแล้วก็อันนั้นคือบ่าวนู่นผู้ที่บ่าวพุ่นน้ําจะได้ดึงออกไปให้ไปพัฒนาเป็นหัวหน้าเผ่าพี่น้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมาหากินพี่น้องเอ้ยหลักๆแล้วก็มีหลายๆอย่างแหละแต่ว่าเพิ่นก็ได้บอกกับเบานําแล้วเพิ่นได้บอกแล้วก็บอกแท้พี่น้องเอ้ยเนาะมาปานนี้สิได้มารีวิวเบิ่งเพื่อ FC ที่เข้ามาใหม่พี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ก็ท่านนี่ก็จะใส่เก้าทิมนี่เนาะอันนี้คือหมู่บ้านเผ่าตงเหลืองหรือว่าบ้านคนป่าเนาะที่มีอยู่จริงในประเทศลาวพี่น้องเป็นกลุ่มเดียวเป็นเผ่าเดียวเผ่าสุดท้ายที่อันยังอยู่ในป่าและก็มีจำนวนพลน้อยที่สุดตอนนี้มีอยู่19คนเนาะ19ชีวิตอันนี้คือเขาเจ้าใช้แบบธรรมชาติเลยเขาว่าพ่อต้องเลืองต้องเลืองแล้วเขาเจ้าก็จะย้ายนี่พี่น้องเลืองแล้วเขาก็จะย้ายเนาะอันนี้คือบ้านของบาวาดเนาะบาวาดเป็นอาลาซาแห่งความขี้คานโดยที่ว่าขี้คานสุดพี่น้องเอ้ยเนาะจังซี่แหละนี่เพิ่นจะอาศัยอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้ยเป็นอุโมงค์
เป็นอีหยังจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ใส่ต้นไม้นี่นี่บ่อนดังไฟบ่อนกินข้าวกินน้ำเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่จังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นเผ่าเดียวเผ่าสุดท้ายเนาะที่ยังอยู่ในป่าอยู่ประเทศลาวแล้วก็จำนวนพลน้อยที่สุดพี่น้องเอ้ยพลเมืองว่าซั่นซะเนาะพลเมืองน้อยที่สุดมีอยู่19ชีวิตตอนนี้บ่าวผู้นำได้ดึงออกไปเข้าเฮียนจำนวนเนาะ3น้องเนาะ3น้องก็คือน้องจอมน้องยงน้องเต้าเนาะแล้วก็ผู้เฒ่าดึงออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังเหลืออยู่ในป่าประมาณ6คนพี่น้องเนาะที่เขาเจ้ายังบ่ทันออกไปเนาะแต่ก็เนื้อได้ก็จะต้องพยายามออกไปอันนี้คือบ้านเก่าของหัวหน้าเผ่าบุญไทยเนาะตอนนี้เพิ่นได้ย้ายไปอยู่พุทธจุดนั้นแหละบ่าวนําจะพาไปทุกคนไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะจะบริตัดต่อจะเดินทางไปนํากันเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือนี่จังซี่แหละอันนี้ก็คือบ่อนที่นี่อันนี้ก็เป็นบ่อนที่เขาเจ้าไว้เครื่องยังตั้งเขาเจ้าย้ายเจ้าก็ฟันทิ่มเนาะเขาเจ้าบ่จ้องไว้พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะและอีกลังนี้ก็แม่นพี่น้องเอ้ยก็บ่ว่าเป็นลังของผู้ใดเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อนอยู่บ่อนนอนเขาเจ้าก็เป็นจังซี่แหละพี่น้องต้องเรื่องแบบดังเดิมอีหลีพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อันนี้คือว่าแบบดังเดิมที่สุดเลยนี่อันนี้เขาเจ้ามีของสอยของสอยเขาเจ้าก็จะมาไว้ในนี้อันนี้เป็นมิตรแซมบ่อันนี้เป็นเป็นหยังเนาะนี่นี่ก็ไว้ตามนี้พี่น้องเอ้ยเนาะลักษณะในการสร้างบ้านเขาก็จะแบบเรียบง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะแบบเรียบง่ายจังสิแหละเอาไปต้องเนาะไปต้องกล้วยพื้นนี่ก็จะใส่ไม้เฮียหรือไม้อย่างต่างปูพื้นแล้วก็เอาไปต้องกล้วยเรื่องแล้วเขาจะกระจายอันนี้แหละที่มาของคำว่าต้องเหลืองพี่น้องเนาะและอีกอย่างสำคัญพี่น้องเอ้ยการคิดไล่ของเขาเจ้านี่แม่นยำเนาะก็คือเวลาที่เขาจะมาสร้างปุ๊บเนาะเขาจะมาศึกษาว่าอาหารขอบเขตนี้มีอยู่ไส้อยู่ไส้จุดใดจุดใดแล้วก็ห้ากินไปตามนี้พอดีอาหารเขตของเขตนี้มดก็แสดงว่าต้องนี่กับเรื่องพอดีแล้วเขาจะกระยายมันมีสองปัจจัยเคียงคู่กันไปก็คือต้องเรื่องและกระยายอาหารมดพร้อมเดียวกันเนาะและกระยายนี่จะยายแล้วไปมานี่เดินทางต่อไปเบื้องบ่อนที่เขาจะยายไปอยู่พี่น้องเลยเนาะเขาจะคำนวณได้พี่น้องเอ้ยช่วงฤดูฝนนี่เนาะเขตนี้มันจะเป็นน้ำเป็นบ่วมเป็นเซอร์แบบนี้เขาจะบ่อยู่อันนี้เขาจะอยู่หน้าแรงพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ยากันไปตามนี้เนาะส่วนเมทัลแพทย์ยังตั้งบ่าวผู้นำก็ได้ดึงออกไปแล้วเนาะเห็นบ่พี่น้องอันนี้คุ้นห้วยเนาะคุ้นห้วยนี่หลังจากนี้ก็ขึ้นไปนี่แล้วก็มอมผูเข้าในนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเดิน5ชั่วโมงพี่น้องจึงมาถึงจุดนี้ได้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่หมอกกุ้มเลยตอนนี้เนาะหมอกกุ้มเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามีเส้นทางรถถ้ามีอาการนานแท้โอ้ยเฮ็ดนานี่คักขนาดพี่น้องนี่เมื่อวานนี่ไม้เนาะไม้ล้นมาฟาดนี่บ่มบ่าวนําก็อ้าวเล่นมาเบิ่งบ่แม่นไม้ลงมาอันนี้คือมันสับปะหลังที่เขาจะเอามาปลูกพี่น้องเอ้ยเนาะตอนเขาจะอยู่พี่น้องเอ้ยจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามันเฮ็ดนานี่โอ้สุดยอดเนาะแต่คือว่าข้อยุ่งยากก็คือบ่มีทางรถพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือหมู่บ้านทำพิธีบ่าวผู้นำได้มาระดมข้าเจ้าเนาะจุดนั้นก็คือจุดที่เด็กน้อยแล่นลิ้นพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้เขาบ่ได้มาแล่นลิ้นอยู่นี่แล้วเขาเจ้าไปเข้าเฮียนมีการศึกษาอยู่บ้านอยู่เฮือนของบ่าวผู้นำเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่บ่าวผู้นำก็ได้ดึงจำนวนไล่ได้อยู่ประมาณ90%แล้วตอนนี้เนาะจำนวนคนทั้งหมด19คนเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้ทางไปหาอยู่หากินเขาเจ้าเนาะพี่น้องเอ้ยไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละตอนนี้เวลาอยู่8โมงกว่าเนาะ8โมงกับ8นาทีแต่ว่าอยู่เนินภูเขานี่มันก็จะหมอกกลุ่มจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะบริเวณนี้โอ้ยคักพี่น้องเอ้ยเนาะถ้ามีเส้นทางรถมาฮอดนี่ก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่เลี้ยงสีบได้ละ19คนเพราะจะมีอยู่2พักพี่น้องบ่วมนี่จะมีพักนี้แล้วก็พักลุ่มมันตึมพี่น้องเนาะเนี่ยน้ำแท้โอเคสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยบ่คาดเนาะช่วงเฮ็ดหน้านี่
อันนี้ก็จะเป็นทางที่ยำฝนเนาะมันจะมีน้ำขันยำแรงเขาจะเดินตอนนี้ยำฝนเขาจะเอียวนั่นนี่พี่น้องเอ้ยนี่เดินมาบ้านนี่ปากได้แล้วเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้มาทำพิธีปูหัวเขาจะอยู่ใส่เนาะปากบ่ได้พี่น้องเอ้ยลมกันไปนำเนาะพี่น้องเนาะพอไปนี้บ่าวนำจะไปเอาวิธีชีวิตก้นมันก้นเพือกของพระเจ้าให้ทุกคนได้เบิ่งนี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เป็นพระเจ้ากับพญายามพริกพญายามฝึกฝนเนาะอันนี้คือน้ำสร้างพระเจ้าอยากกินน้ำสะอาดอยากกินเอียงต่างเนาะแต่กับบ่ผสมผสมเร็จย้อนว่าพระเจ้าฮู้อยากกินน้ำใสแต่ว่าบ่ฮู้อนามัยบ่ฮู้มุงราคาปกเนาะจังซี่แหละเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยนำกวนไปจังซี่แหละอันนี้แล้วก็บ่เข้าใจว่าเขาเจ้าย้ายไปดนอีจังใดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องแล้วอีกอย่างบ่าวบุญนำได้ศึกษาแล้วก็เฮียนฮู้ตัวนี้พี่น้องสิ่งที่เขาเจ้าฟันนี่นะฮู้บ่หนึ่งบอลสองบอลสามบอลสี่บอลห้าบอลหกบอลเนี่ยเห็นบ่อันนี้นะคือเขาเจ้ามีการกำหนดเวลาที่เขาเจ้าอยู่ขอบเขตนี้พี่น้องเลยเนาะเขาเจ้าจะว่าเขตนี้นี่ห้ากินได้ดนสำใดเขาจะเอาตัวนี้แหละเป็นเครื่องไม้นี่พี่น้องเห็นบ่นี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 ่เป็นเครื่องไม้พี่น้องเลยนี่อันนี้บ่มีทันหู เบานำมาซะเลยตอนนี้เลยเนาะพอบ่าวนำได้มาดำรงชีวิตของเขาเจ้าปีกว่าหูทุกอย่างพี่น้องที่เขาเจ้าปรารถนามุ่งหวังเนาะ โอ้ยพี่น้องฝนตกหำเป็นไอเป็นวัดเป็นไอพี่น้องขอโทษขออภัยเดินมาเนาะนี่พี่น้องนี่เข้ามาเขตนี้ก็จะมีนอพี่น้องเนาะนี่มีนอมีอย่างนั้นก็เขาหากินได้เขาหักเต็มไปด้วยนอไม้พี่น้องเอ้ยส่วนนี้นอกำลังออกเนาะนี่เดินกันไปจังซี่แหละพี่น้องนำตามทางนั่นนี่แหละเนาะพอบ่าวนำกับ ลูกแซ่มันสินอนอยู่พุ่นกับสำว่าบ่มีอันนั้นพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังก็บ่มีน้ำโอ้ยแม่ขอล่ำโอ้โอ้หมอกยังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยวิทย์พูดอันนี้ลงแล้วก็ขึ้นผู้ฟังนั้นแหละแม่นแหละพี่น้องเข้าใจผู้บางนั้นแหละเริ่มได้ยินเสียงแล้วเนาะสินทางกระเจ้าตักน้ำนี่เขาไปตักน้ำบอนที่บอนนู่นว่าอาบน้ำเมื่อกี้ได้พี่น้องเอ้ยข่มไก่ข่มหม้อสำใดพี่น้องเบิ่งเอาหัวหน้าเผานี่คิดจังใดพากันมาอยู่ไก่น้ำเอาเถอะวะห้ายอมเลยไปเต็งอยู่ขอกินเนี่ยไปตักเอาหุ่นไหนจะเป็นยังบอยู่หม้อเนาะคิดนั้นก็มีนะโน่นคิดบวมนี่เริ่มเห็นห้องหอยกันฟันแล้วเด้นี่พากันฟันแล้วอันนี้คือน้องมุกเลยพี่น้องน้องมุกเป็นคนที่ก้นเส้นทางเส้นนี้น้องมุกก็คือลูกสาวลาเนาะของพ่อบุญไทยคุณอาเผาคุณน้อยใหญ่พี่น้อยเพื่อนใดเคยมาเข้าเฮียนนำเบาบุญนำเธอหนึ่งก็อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ละตีพี่น้อยแล้วก็พามายามบ้านแล้วก็บ่มาเลยโอ้ยหูจังสันนี่บ่มาคือว่าเลยพี่น้องทุกอย่างบ่ฮู้เนาะ บ่ฮู้นี่นาทีสุดท้ายก็มาฮอดแล้วฮอดบอนที่เพิ่นมาย้ายอยู่น้อย Good morning
Good morning ฮ่าโทต้มต้มน้ำได้เลยต้มน้ำลวกกาแฟฮ่าโทน้องไม้อันนี้เอามาแกงเนอะนี่ฮอตแล้วพี่น้องเลยนี่น้องบนเดียวบนนอนฮู้เซอ้น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 บัวชิบูชื่อกันบัวนี่กันอ้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 นต้มมันต้มน้ำเด้อต้มน้ำแล้วเอาลวกกาแฟเอาอันนั้นไม่เอาเนี่ยมันมันเอออันกินตังเข้านั่นน่ะโอ้ขันฝนตกนี่มีน้ำมาใส่อยู่เนาะเออนี่เงินเงินบ่วัดอันนี้วัดอยู่เมื่อวานนี่เปียกมดอ๋อนอนนี่สะเลยพี่น้องเอ้ยคุณแนะนำบ่ได้เด้เขตพื้นที่เพิ่มมันเด้พี่น้องเอ้ยโอ้มื้อนี้อันต้มมันนั้นแม่นบ่โอ้อันนี้ได้จักกันกระยอดเนาะอือกระยอดได้เฮ็ดมาแต่ใส่ว่ะลุงกว่าโอ้ลาดบ่ลาดยังบ่ยังว่าเออน้องปีมาเมื่อกี้นะโอ้ลาดเนาะเออโอ้นี่พี่น้องมันอ้าวชื่อนี้ก็สิกินได้เนื้อดำแบบนี้นะได้แล้วก็ฮอดฮอดยำกินกับพากันกินซื่อโอ้พี่น้องอันนี้มันเนาะที่เขาเจ้าใส่กินต่างเขาเนาะข้าวเช้ามื้อนี้ก็สิกินมันตัวนี้บ่นี่โอ้สบายดีพ่อเออต้มน้ำกาแฟนึงมาลูกสิเอานั่นให้พี่น้องเอ้ยเนาะสิได้เอาอันกาแฟให้เพิ่นก่อนจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมอนมาถึงกันแล้วเนาะโอ้โถๆๆมู่ไปซะหรอไปเนาะไปเนาะนี่พี่น้องเอ้ยมู่กันนอนนี่เฮ้ยบนนอนหัวบนนอนพี่พี่น้องเอ้ยเป็ดเป็ดนอนซะเป็ดนอนเฮาพุ่นไล่นี่นอนป่าฮุป่าฮุเออเป็ดนอนอยู่ป่าพุ่นพี่น้องจังซี่แหละเนาะภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฮะมาบ่นําก็จะได้เอาอันกาแฟแบ่งให้กันก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วได้ก็ได้มาแล้วแล้วก็จะมีโจ๊กมีหยังต่างนี่มาบ่นําก็จะได้แบ่งโจ๊กแบ่งหยังต่างให้เขาเจ้าต้องนำแบงค์ของเจ้าเนาะเพราะว่าเท้าเกี่ยมมาสมห้องแต่กะเขาจะได้กลับแล้วก็ต้องได้ให้เจ้าเอาเนาะนี่พี่น้องเนาะแล้วก็มีกาแฟนี่เดี๋ยวโอ้ใส่เหล้ากาแฟฮะนี่โอ้มันอยู่ตรงลุงแซมเห็นปะอ้าวกาแฟอยู่น้ำลุงแซมโอ้สิ่งทุ่มกระตัดเก็ดอย่างอันนี้มันอันโจ๊กโจ๊กโจ๊กโอ้มาละลุงแซมมันมาละพี่น้องเอ้ยน่าจะน่าจะอยู่คุณบ่เฮายังก็ไออันกาแฟอยู่ไหมบ่โอ้คือว่ายัดไอ้ชิลืมมาไอ้น้องขี้ยายให้มันพ่นแฮมวะพ่นแฮมห้องวะมือคืนนี้พ่นจงแฮงวะพ่นจงแฮงบนนอนกันเนาะเมื่อไอเอาอันกาแฟให้น้องเลยเซโอ้นพี่ไอมาป้าพี่เบิ้งพี่มันอ้วนเอากาแฟกระเจ้าก่อนพี่น้องเลยแล้วก็จีใหญ่จกเกลือแป้งนัวในกามอบให้เจ้าหมดเลยแหละเนาะอ้าพ่ออันนี้เกลือแป้งนัวเด้อมักเพชรพร้อมเด้อแล้วบ่าซุปนี่จะได้แบ่งกาแฟเพิ่นก่อนพี่น้องเว้ยเนาะกาแฟเบอร์ดีจะปั่นกันเนาะมาถ้าปั่นกันไอ้บัดอยู่พุ่นเนอะอยู่ข้างหลังนั่นเนอะเอออันนั้นไอ้ฮะพุ่นเลยเด้อเอากาแฟเนาะไอ้บัดกาแฟขับใจเด้อโดยโดยบีเอ็นนี่พี่น้องเอ้ยไอ้แซ่บไอ้แซ่บไอ้กินบ่อย
ขึ้นมาเอาอันนี้ย้ายกันเด้อย้ายกันเลยขอบใจคือกันยาอุดยุ่งมันนี่นะโอ้ยาอุดยุ่งเหานั่นเนาะเขาคุดมันก่อนเนาะคุดมันแหละไอ้จึงห้าเด้อเด้อนุ่นเขาไปคุดมันแหละไอ้ห้าเลยเนาะในคู่ไปก้นโอ้ในคู่ก็ไปก้นโอ้จงละนุ่นยาซุปสองเด้ออันนี้เฮือนเฮือนอันเฮือนบ่วัดบ่นี่เฮือนหาเอองามบ่งามสุดบ่ซำนี่งามสุดแล้วไปซะได้อันมื้อนี้ไปก้นมันเนาะมานู่นก้นก้นแล้วอ้าวแล้วสิกินหยังซะน่ะข้าวสิกินหยังข้าวเนาะข้าวอย่างนั้นของข้าวเขาก้นตัวเองบ่ก้นบ่ได้กินดอกอืมเฮาบ่ได้ก้นไปก้นเนาะเนาะโตนู่ยายอยากเห็นอยู่เออนี่พี่น้องเอ้ยเฮือนบ่วัดนี่บ่นอนอยากได้เมียมานอนนําบ่อยากได้ผู้สาวลาวมานอนนําบ่ฮะอยากได้ผู้สาวอยากได้เมียมานอนนําบ่เออโอ้ยเพิ่นสิมาได้นั่นนี่ตัวเองขี้ค้านบ่ร้อนซอกของกินเด้อเข้ากินจะมายกบ่ฮั่วกันไปพี่น้องแก้มคมจริงเนาะอาถือว่าจังสั้นพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้บ่าวนําจะขออนุญาตจบคลิปกันซํานี้พี่น้องเอ้ยบางแลอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวนําด้วยเนาะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่าวนําจะได้ถ่ายทําให้ทุกคนได้เบิ่งโดยเฉพาะก็คือวิถีชีวิตของคนป่าเป็นพ่อเดียวพ่อสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ลาวเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้บ่าวนําขออนุญาตจบคลิปกันซํานี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวนําขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง